พ่อครั้งที่แล้วนี่เป็นตัวอย่าง 4.1 4.1 นี่ก็เรามาคำนวณเรื่องคานดูบ้างข้อ 4.1ถ้าเกิดไปหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหน้าที่271ก็มันจะมีคานอยู่อันหนึ่งยาวทั้งหมด5 เมตรก็เรียกว่า5เมตรแล้วก็มีแรงเขาเรียกว่าเป็นแรงกระจายอย่างนี้เป็นแรงกระจายระหว่างช่วง2เมตรนี้ถึง2เมตรนี้แรงกระจายแรงกระจายนี่ก็มันก็คือเท่านี้ก็คือ2กิโลนิวตันต่อเมตรนะถ้าเกิดมันเป็น2เมตรเนี่ยเราเอา2เมตรคูณก็จะได้40กิโลนิวตันทั้งหมดกระจายอยู่เพราะฉะนั้นแรงรับที่จะทำเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเท่ากับ40กิโลนิวตัน10กิโลนิวตันแล้วก็ถ้าเกิดเราลองดูคานเนี่ยเขาก็จดคือให้หาคำนวณหาโมเมนต์ดัดสูงสุดแล้วก็ตำแหน่งบทคานที่ให้โมเมนต์ดัดสูงสุดก็โมเมนต์ดัดสูงสุดในคานเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดูเนี่ยคานมันน่าจะโก่งตัวเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันแรงรับที่กระทำเนี่ยมันไม่ได้กระทำอยู่ตรงกลางพอดีนะมันกระทำอยู่ไปยิ่งเยื้องไปทางขวานิดหนึ่งเพราะนั้นเวลามันโก่งงอเนี่ยมันก็จะโก่งงอประมาณจุดที่มันโกงอดมากที่สุดเนี่ยก็จะมาอยู่ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยตรงที่แรงมันกระทำนะก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่มีโมเมนต์ดับสูงที่สุดเราก็จะมาหาโมเมนต์ดับตรงนี้เสร็จแล้วก็ช่วงหลังๆตัวอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างให้คำนวณว่าเขาสามารถหาระยะโกงอได้ด้วยว่ามันยุบลงไปบุ๋มลงไปกี่มิลลิเมตรถ้าเกิดเรารู้วัสดุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวนี้เราคำนวณเบื้องต้นก่อนถ้าเกิดเราดูที่ตรงนี้เวลาเราจะคำนวณหาโมเมนต์ดับนี่มันก็จะมีวิธีคำนวณแล้วก็คำนวณหาโมเมนต์ต่างๆแล้วก็แรงต่างๆอย่างตัวนี้ก็มันจะเป็นเราก็คำนวณตอนเราก็คำนวณหาแรงรับก่อนเพราะนั้นก็จะมีแรงรับตัวแรงรับ A ที่กระทำขึ้นไปข้างบนตรงนี้แรงรับกระทำขึ้นไปข้างบนตัวนี้ RA กับ RB RA ก็ให้ R เนี่ยยังก็ให้มันเป็น Reaction Force ก็เป็นแรงรับที่กระทำคือเรายังไม่รู้ก็คือว่าแรงรับที่กระทำเนี่ยเป็นแรงที่ไงพยุงทำให้คานมันอยู่นิ่งๆนะคานอยู่นิ่งยังประการเนี่ยมันมีแรงรับหรือเราก็พยุงให้มันทั้งสองข้างให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยอย่างนี้ได้แล้วว่าหาแรงรับที่มันยกอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าถ้าเกิดมันไอ้ตรงเนี้ยมันกระทำอยู่ตรงกลางพอดีกระทำอยู่ตรงกลางพอดีคานเนี่ยแล้วแรงรับที่กระทำสองข้างมันก็จะเป็นไงมันก็จะเท่ากันแฮะก็ช่วยกันยกอ่ะยกข้างละ20กิโลนิวตันอย่างนี้ยกข้างละ20กิโลนิวตันถ้าเกิดมันกระทำไปเยื้องไปทางด้านขวานิดหน่อยทางยืมไปทางด้านขวาเพราะนั้นทางด้านคนทางด้านขวาก็จะเป็นไงยกมากกว่า20นิวตันก็คนทางด้านซ้ายก็จะน้อยกว่าเนี่ยเราก็ต้องหาว่าแรงยกเนี่ยที่กระทำมันเป็นเท่าไหร่ก็มันเป็นวิธีตอนแรกเราก็คำนวณหาแรงก่อนก็คือแรง RD กับ RA ก็คือว่าแรงยกที่จุด A กับจุด D แล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นเราเทคโมเมนต์รอบจุด A จะเป็นเราจะเริ่มจุด A หรือจุด B ก็ได้สมมุติว่าเป็นจุด A แล้วก็เทคโมเมนต์ก็คือว่าให้จุดหมุนอยู่ที่จุด A สมมุติว่าให้จุดหมุนอยู่ที่จุด A ตรงนี้เสร็จแล้วก็นี่เป็นเครื่องหมายก็คือให้มันให้มันควรเขียนเป็นบวกสมมติเราสมมติว่าโมเมนต์ควรเขียนเป็นบวกแต่ว่าความจริงเราให้โมเมนต์ตามเขียนเป็นบวกก็ได้แล้วแต่เราคิดแล้วก็
แล้วก็คิดซิกมาอันนี้เป็นผลรวมซิกมาแปลว่าผลรวมโมเมนต์รอบจุด A เนี่ยตรงนี้รอบจุด A เท่ากับ0เพราะว่าคานมันอยู่นิ่งๆถ้าเกิดคานอยู่นิ่งๆโมเมนต์มันจะเท่ากับ0ถ้าเกิดมันเกิดการหมุนโมเมนต์มันก็จะมีค่าแล้วก็จากสมการเนี่ยเราก็มาดูตัว RD ก็คือมันไอตัวจุดแรงที่จุด D ยกขึ้นไปแล้วคูณด้วยระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรงรอบจุดหมุน A เนี่ยเราก็เอาเป็นเนื่องจาก RD เนี่ยเรายังไม่รู้ตอนนี้คือเป็นค่าที่เราคำนวณมาแล้วพูดว่าเรายังไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่ RD ก็ เป็น RD คูณด้วย5นะแรงคูณด้วย5ไอ้ตัวนี้มันเป็น5เมตร5เมตรก็มันก็จะเป็นโมเมนต์เป็นไงไปทางซ้ายมันก็จะเป็นโมเมนต์ไปทางซ้ายนะอันนี้ก็คือโมเมนต์ถ้าเกิดเราลองดูหน่วยโมเมนต์เนี่ยมันก็เท่ากับ F คูณด้วยระยะทางเนี่ย F เนี่ยมันก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันคูณเมตรที่ตัวนี้ก็จะเป็นจูลตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยของโมเมนต์แต่แล้วพอไปแรงตัวนี้บ้างแรง40พอดีเรารู้ตัวนี้แรง40ตรงนี้40ตรงนี้มันทำให้คานเนี่ยโมเมนต์รอบจุด A เนี่ยมันเป็นไงบ้างหมุนเป็นอย่างนี้ฮะก็คือมันทำให้มันหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยระยะทางไอ้ตรงอย่างไอ้ตรงนี้มันเป็นเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็น 3.5 เนี่ย 3.5 เพราะว่าตรงนี้มันเป็นก็ให้ระยะทางจากตรงนี้จากแรงเป็น 3.5 เมตรเพราะนั้นเพราะว่าไอ้ตัวนี้โอเคเพราะนั้นแรงคูณด้วยระยะทางที่มันตั้งฉากกับแนวแรงแต่แล้วมันก็จะเป็นโมเมนต์มันตามเข็มนาฬิกามันก็ขัดกับที่เราสมมุติไว้เพราะว่าเราสมมุติว่าให้มันเป็นบวกเนี่ยมันจะควรเข็มเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นติดลบนะติดลบก็ทั้งหมดก็จะเท่ากับ0นะเพราะนั้นก็จะมีตัวแปรเดียวก็คือตัวแปร RD ก็จะคำนวณจากสมการเนี้ยได้24กิโลนิวตันนะก็พอดีเราคิดถึงที่เราสมมติไว้ให้ตรงนี้มันเป็นบวกพอดีนะอันนี้มันมีเป็นเครื่องหมายบวกเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นคิดขึ้นเพราะนั้นเราก็จะคำนวณ RD ตรงนี้ได้24ตรงนี้ได้24กิโลนิวตันเสร็จแล้วเราก็มาสมดุลอันนี้เป็นสมดุลโมเมนต์ข้างบนเป็นสมดุลโมเมนต์อันนี้เป็นสมดุลแรงว่าก็คือวัตถุมันอยู่นิ่งๆถ้าเกิดวัตถุนิ่งๆหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เนี่ยแรงรับมันจะเป็น0นะก็นี่เราก็สมมุติว่าให้แรงรับมันขึ้นน่ะทางขึ้นมันเป็นบวกตัวนี้เราจะเขียนนี้ก็ได้บวกให้เป็นบวกเนี่ยก็คือว่าคิดขึ้นซิกมาผลรวมในแนวแกน y เท่ากับ0เพราะว่ามันลอยอยู่นิ่งๆลอยอยู่นิ่งๆก็แสดงว่าผลรวมของแรงรับมันได้กับ0แนวแกน y ก็จะเป็นแกนข้างบนนี้ผลรวมอันนี้แกน x อันนี้เป็นแกน y คราวนี้เราก็มาลองสมดุลแรงตัวนี้ตัวนี้น่าจะผิดตัวนี้ท่านน่าจะเป็น3เมตรเพราะว่าตัวนี้เป็น2นะอันนี้มันอยู่ตรงกลางนี่พอดีก็จะเป็น1 2 บวก 1 ก็เป็น3นี่เป็น3 บวก 1 ก็เป็น4พอเรามาดูตรงนี้ก็มันมีแรงรับเป็นทำอะไรบ้างอยู่ในแกน y ก็มี raมีทิศขึ้นนะ RA ก็คือตัวนี้มีทิศขึ้นก็จะเป็นบวกเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะมีทิศลงตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ทิศลง
เรามองว่าไอ้ตัวนี้มันมีมันเป็นวัตถุวัตถุหนึ่งมันมีแรงตัวนี้ทำแรงตัวนี้ก็ทำให้มันลอยอยู่นิ่งแต่บอกเธอไม่เป็นคานตรงนี้40กิโลนิวตันมันเป็นลมมันก็เลยเป็นลบไปเป็นลบแต่แล้ว24กิโลนิวตันที่เราคำนวณให้มันก็จะเป็นคิดขึ้นก็จะเป็นบวกนี่คือผลรวมทั้งแรงหดแต่เท่ากับ0ว่ามันลอยอยู่นิ่งๆแรงที่จะทำมันก็จะอย่างสมมุติปะการเนี่ยมันสามารถลอยอยู่บนอากาศได้เพราะว่าอาจารย์ให้แรงมาคือไอ้ตัวนี้มันจะเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือว่าอย่างสมมุติว่าอย่างปะการเนี่ยแรงที่กระทำเนี่ยไอ้ตัวเป็นแรง F เนี่ยมันเท่ากับมวลคูณด้วยความเร่งเนี่ยเราก็เอาไอ้นี้ก็จะเป็นปะการก็จะเป็นฟุต 0.1 กิโลอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้แล้วก็คูณด้วยแรงโน้มถ่วงความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกก็เป็น 9.81เมตร per set square อันนี้ก็คือเป็นแรงอันนี้เป็นแรง reaction เนี่ยแรงที่มันสามารถทำให้มันไอผักให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็จะเท่ากับแรง F นี่เหมือนกันเพราะนั้นแรงรับมันก็จะเท่ากับ0ถ้าเกิดเราบาลานซ์แรงกรรมการตัวนี้ให้บวกเป็นทางคิดขึ้นซิกมาแรง F เท่ากับ0เพราะนั้นสำหรับจับกรรมการตรงเนี้ยเราก็จะได้เป็นตรงแรงขึ้นก็จะเป็นบวก n ฮะบวก n แรงลงก็จะเป็นลบ f ก็จะเท่ากับ0ก็เหมือนกันอันนี้ก็อันนี้เป็นวิธีคิดแล้วก็เราก็มาดูตัวนี้ก็จับกรรมการเนี่ย ra คือที่เรายังไม่รู้มีสมการเดียวมีตัวแปรเดียวก็สามารถหาค่าได้ก็จากตอนแรกเราตั้งเป็น2สมการใช่มั้ยสมการที่1สมการที่2มี2ตัวแปรจะต้องมี2สมการในการแก้ปัญหาวันนี้สมการนี้มันสามารถมันมีตัวแปรนี้ที่เราไม่รู้ RD เราก็แทนค่าไปมันไปที่24แต่แล้วเราก็สามารถคำนวณหาตัวนี้ได้ก็ออกมาเป็นบวกพอดีออกมาเป็นบวกตัวนี้16พอดีเพราะนั้นก็จะมีคิดขึ้นงั้นเราก็สามารถหาค่า RA กับ RD ได้นะเดี๋ยวเพราะนั้นอะไรมีค่ามากกว่ากัน RD นะ RD ก็เป็น24จะมีค่ามากกว่าถ้าเกิดมีแรงกระทำก็แรงทางด้านเนี่ยก็จะต้องใช้แรงยกมากกว่าเพราะว่ามันใกล้แรงที่ตรงนี้แล้วก็หาแรงทุกแรงถ้าเกิดเรารวมแรงทั้ง2อันเนี่ยเราเช็คดู16บวก24มันก็จะมันในภาพมันก็จะเท่ากับ40เนี่ย40ข้างบนตรงนี้มันก็จะเท่าหาเราก็หาแรงรับที่กระทำทั้ง2อันเสร็จแล้วเราก็หาฟรีบอดี้ไดแกรมตัวฟอร์ดบอดี้ไดแกรมนะว่าก็คือว่าเป็นแผนภาพแรงว่าแรงที่กระทำกับคานตรงเนี้ยมันมีอะไรบ้างก็เขียนใหม่ดีกว่าเพื่อให้ดูจะขยายรูปลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างว่ามันมี
ตอนนี้เราคำนวณออกมาได้แล้วก็จะเป็นแรงตรงนี้สเกลลองพิจารณาตรงจุดนี้บ้างตรงหน้าต่างนี้หน้าต่างตรงนี้ก็เราก็จะให้ชื่อว่ามันเป็นหน้าตัด AA หน้าตัดเนี่ยมันมีแรงอะไรจะทำบ้างเราก็ตรงนี้มันจะเป็น16กิโลนิวตันแล้วก็มันจะมีแรงเฉือนเราให้แรงเฉือนตัวนี้เป็น V แล้วกันแรงเฉือนที่ทางลงที่ทำกับหน้าตัดตัวนี้หน้าตัด AB ก็คือระยะจาก A จนถึง B ก็คือว่าแรงตัดจาก A ไป B เสร็จแล้วก็โมเมนต์เราสมมุติว่ามันให้ทางไปทางคนเขียนนาฬิกามันเป็นบวกโมเมนต์รอบหน้าตัดแกนรอบหน้าตัด BCแล้วก็เป็นนี้เสร็จแล้วก็ลองเป็นระยะระหว่าง0เท่ากับ x แล้วก็จนถึง2เมตรก็คือจากทางซ้ายมา2เมตรตัวนี้ก็จะมีระยะตรงนี้ก็คือจากทางด้าน A ไป B จาก A ไป B ตัวนี้เราก็ลองให้เป็นเราเขียนแบบเดิมเป็นแรงรับก็ให้มันเป็นบวกแทน Yเท่ากับ0ผลรวมของแรงรับแนวแกน y จะเท่ากับ0แล้วก็มาดูตรงเนี้ยไอ้คานระหว่าง a ถึง b เนี่ยมันมีแรงรับอะไรจะทำบ้างมันก็จะมีแรง16กิโลนิวตันขึ้นไป
ก็เป็นบวกแต่เราก็แรงที่เราสมมุติให้ก็คือว่าเป็นแรงลงก็คือเป็นแรงเฉือนลงแรงเฉือนลงก็ถ้าเกิดเราดูจากตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวใส่แรงรับ V A B เท่ากับ0เพราะนั้นก็ V A B ก็จะเท่ากับเข้าคำนวณมาแล้วก็จะเป็น16กิโลนิวตันก็ไอตัวนี้ก็แสดงว่ามันมีเครื่องหมายเป็นบวกเป็นลบไอตัวนี้ VAD เป็นบวกไงเป็นบวกก็แสดงว่าตรงนี้มันก็จะมีทิศขึ้นมันตรงข้ามกับที่เราสมมติว่าให้ว่า VAB เป็นมันเป็นลบลงมาเนี่ยก็เพราะนั้นแรงเฉือนที่กระทำบนคานเนี่ยระหว่าง AB อ่ะมีแรงอะไรบ้างก็จะเป็นตลอดระยะคาน A ถึง B เลยนะก็จะมีเป็นแรงเนื่องจาก16กิโลนิวตันเนี่ยขึ้นไปถ้าเกิดเรามองดูคานจริงก็จาก A ถึง B เนี่ยก็จะมี16ตรงนี้ก็เป็น16กิโลนิวตันถ้าเกิดเราเอาพื้นที่หน้าตัดตรงนี้มาตัวนี้ก็เป็น16ตรงนี้ก็เป็น16ตรงนี้ก็เป็น16ถ้าเกิดเราดูคานเนี่ยไอ้ตรงนี้มันทำให้คานมันโก่งลงมาล่างตรงนี้ใช่มั้ยมันก็ต้องมีแรงขึ้นไปข้างบนแรงที่จะทำคนพื้นที่หน้าตัดเนี่ยไอ้ตัวนี้คือที่เราต้องการหาพอมองเห็นภาพไหมผลการคำนวณเนี่ยก็คือที่ตัวนี้เราตอนแรกเราสมมติว่าเราไม่รู้ว่ามันมีแรงที่จะทำบนพื้นที่หน้าตับที่ตรงนี้มันเป็นงั้นเราสมมติให้ทิศทางลงมันเป็น VAD ที่จะทำให้ทางตัวนี้มันอยู่นิ่งๆแต่เราพอเราคำนวณได้ตรงนี้มันก็ดันเป็นบวกก็แสดงว่าให้แรงรับที่จริงๆเนี่ยมันจะเป็นทิศขึ้นไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นทิศขึ้น BAB จะเป็นทิศขึ้นทำให้คานมันเกิดการไปทางเนี้ยมันเกิดการโค้งตัวไปในทางทิศนี้เสร็จแล้วเราก็มาดูโมเมนต์บ้างโมเมนต์เราก็เขียนเป็นเดิมโมเมนต์สมมติว่าให้ส่วนเข็มนาฬิกาผลรวมของโมเมนต์รอบพื้นที่หน้าตัด AA เท่ากับ0พื้นที่หน้าตัด AA ก็คือตรงนี้นะก็คือพื้นที่หน้าตัดใดๆก็ตามเนี่ยระหว่าง A ถึง B พื้นที่หน้าตัดอะไรเราเอาพื้นที่ตรงนี้เราเอาโมเมนต์มาดูว่าโมเมนต์พื้นที่หน้าตัดใดๆเนี่ยสมการมันเป็นยังไงเราก็พื้นที่หน้าตัด A สมมุติว่าพื้นที่หน้าตัดตรงนี้เราก็จะได้เป็นแล้วก็เป็นโมเมนต์คือตรงนี้ที่เราต้องการหาว่าจะเป็นอะไรแล้วก็สมมุติว่าโอเคพื้นรอบโมเมนต์รอบพื้นที่หน้าตัด A เนี่ยมันเท่ากับ AD ซึ่งมีทิศทางเป็นบวกเราก็สมมุติว่าให้นี่คือสิ่งที่ต้องการหาบวก AB คือโมเมนต์ AB โมเมนต์ที่หน้าตัดใดๆช่วง A ถึง B ส่วนตัวนี้ก็โมเมนต์เนื่องจากแรง16กิโลนิวตันเนี่ยก็คือ16คูณด้วยระยะ x ตรงนี้เนื่องจากตรงนี้มันเป็นระยะ x ใดๆ x คือระยะจากทางด้านซ้ายสุดได้สายสุดเพราะนั้นก็จะทำให้คานหมุนควรเข็มหรือตามเข็มก็จะเป็นตามเข็มมันก็จะเป็นลบนะลบก็เป็น16กิโลนิวตันแล้วก็คูณด้วยระยะ x ใดๆเท่ากับ
0เพราะนั้นก็ x เนี่ยเราต้องการหาโมเมนต์เราไม่ใช่ต้องการหา x โมเมนต์ AB ก็จะเท่ากับก็ตัวนี้ก็ย้ายข้างไป16x ใช่มั้ย 16x หน่วยมันก็จะเป็นกิโลนิวตันเมตรอันนี้ก็ตัวนี้ก็หมายความว่าสมมุติว่าที่ x เป็น0ที่ตำแหน่งตรงนี้ไปเลยเราก็แทน0ในนี้ก็จะแสดงว่าโมเมนต์ก็จะเป็น0ใช่มั้ยเพราะว่ามันอยู่ตรงปลายโมเมนต์จะเป็น0ก็ตอนที่มันอยู่ตรงปลายมันปลายสุดเลยมันจะไม่มีโมเมนต์อะไรเลยแต่ถ้าโมเมนต์ที่ตำแหน่ง2เมตรพอดีก็2เมตรก็ประมาณแต่ตรงที่จุด B พอดีเนี่ยเราก็ใส่2ไปใส่2ไปเนี่ย x คือระยะระยะช่วงระหว่างระยะเป็นเมตรไม่ก็เราวัดจากตรงนี้ไงเราวัดจากเป็นระยะตรงนี้ก็ตรงนี้มาเท่าไหร่ตรงนี้มาเป็น1เมตรนะ x ก็เท่ากับ1ตรงนี้มันเป็น2เมตรอะไรเงี้ยเราก็เท่ากับ2เราก็แทนค่าลงไปทำการเพื่อหาโมเมนต์ที่ระยะ1เมตร2เมตรอะไรอยู่ว่า1.1เมตร 1.2 เมตรอะไรเงี้ยจนถึง2เมตรเพื่อหาเพื่อหาโมเมนต์รอบหน้าตัดที่มันกระทำกับหน้าตัดใดๆเราก็ได้แรงแล้วก็เราก็ได้โมเมนต์ที่อยู่ในติดค่า x แต่ถ้าเราอยากรู้ที่ตำแหน่งใดๆเราก็เอาค่า x คูณไปที่ระยะจากซ้ายมือต่อมาเราก็เอาวิเคราะห์แกนจากช่วง a ไป b แล้วa ไป b ตรงนี้ก็ให้เป็นความหมายก็คือว่าจาก a ไป b ตรงนี้เราก็ให้เป็นเขียนเป็น b ไป c ระยะที่ b ไป c เพราะระยะที่ b ไป c เนี่ยเราก็ให้มันเป็นจากจาก2เมตรจนถึง4เมตร4เมตรเสร็จเราวาดไอ้ตัวคานก็จะเป็นลักษณะนี้เกินมาหน่อยเราก็มาดูว่ามีแรงอะไรกระทำอยู่ที่คานนี้บ้างตัวนี้ก็เหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็น16กิโลนิวตันแล้วก็มีอยากว่าตรงนี้มันมีแรงกระจายอยู่ช่วงหลัก2ในไปทางด้านนี้เพราะนั้นแรงกระจายเนี่ยมันก็จะเท่ากับเราให้เรียกระยะตรงนี้เป็นระยะ x เพราะนั้นแรงกระจายแรงรับมันจะกระทำตรงกลางพอดีการทำตรงกลางแรงรับเนื่องจากแรงกระจายจะทำมันก็จะทำตรงกลางที่แรงรับตรงนี้มันก็จะเท่ากับตัว20
คูณด้วย x ลบ2 x ลบ2 x ลบ2คืออะไร x ลบ2ก็คือตัวคือระยะตรงนี้ก็คือระยะตรงนี้ก็จะเป็น x ลบ2ใช่ไหมเพราะว่าระยะตรงนี้มันเป็นอะไรมันเป็น2เมตรนะ x ลบ2ก็ระยะคูณด้วยแรงกระจายเพราะว่าแรงกระจายตัวนี้มันเป็นเท่าไหร่มันเป็น20กิโลนิวตันต่อเมตรนะเพราะนั้นแรงรับที่จะทำก็ต้องอยู่ตรงกลางของแรงกระจายก็คือตัวนี้เป็นค่าของแรงรับถ้าเกิดเรารู้จักรู้แรงรับแต่เราก็แทนค่า x เป็นเมตรเราก็ได้คำตอบเป็นกิโลนิวตันเราก็ให้ตัวนี้เป็นแรงแล้วก็กำหนดเราต้องการหาแรงตัวนี้ v แรงเฉือนที่กระทำอยู่กับแกนในช่วง bc ที่กระทำบนหน้าตัดนั้นว่าแรงเฉือนในตัวนี้ตลอดหน้าตัดเนี่ยมันเป็นสมการอะไรเราอยากรู้แล้วก็เหมือนเดิมไอ้ตัวโมเมนต์ก็เหมือนกันโมเมนต์ก็โมเมนต์ BC จากตำแหน่ง BC เหมือนเดิมให้ทางบวกทำไปทางขึ้นซิกมาแกน y รวมแรงรับซิกมาแกน y เท่ากับ0มันจะมีแรงรับหลายบ้างตัวนี้ก็จะมีทางขึ้นก็จะมี16กิโลนิวตันแล้วก็เป็นแรงขึ้นเสร็จแล้วก็ตัวแรงลงมันก็คือตัวนี้แรงลงก็คือก็ให้เป็นลบ20คูณด้วย x ลบ2แล้วก็คูณด้วยระยะไม่ใช่อันนี้เป็นแรงเดียวเป็นแรงเพราะนั้นก็จะมีแรงแล้วมีแรงตัวหนึ่งเป็นแรงลบเหมือนกันก็คือแรง vd เราสมมติว่าให้มันทิศทางลงก็คือเราไม่รู้เราต้องการจะหาเราแค่สมมติว่าให้แรงตัวเนี้ยแรงเฉือนตลอดหน้าตัด vd เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แล้วก็เพราะนั้นก็จะผลรวมของแรงก็จะเท่ากับ0เพราะนั้น VB ก็จะเท่ากับตรงนี้ก็เขาก็คำนวณให้แล้วก็จะเป็นลบ20 x แล้วก็บวกด้วย56กิโลนิวตันตรงนี้แรงมันมีทิศขึ้นทิศลงเราดูได้ยังไงก็เราก็ลองแทนค่า x ลงไปดูต้องค่า x ไปดูก็ x เนี่ยมันมีค่าแล้วช่วงว่ามันเป็นช่วงไหนก็สมมุติว่าเราให้ค่า x มันเป็น2มุดแทนค่า2ไปอย่างนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นลบ40ใช่ไหมแล้วก็เป็นบวกกับ56เพราะนั้นก็จะเป็น16กิโลนิวตันเพราะนั้นแรงตรงเนี้ยจุดนี้ก็จะเป็น16กิโลนิวตันที่เป็นทางด้านนี้สุดแต่ว่าถ้าเกิดให้ x เป็น4บ้างไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นลบ80กิโลนิวตันบวกด้วย56ก็ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นลบเท่าไหร่24มันก็จะมีทางทิศลงนะทางทิศลงเพราะนั้นมันก็จะมีทางทิศลงอย่างนี้เพราะนั้นมันขึ้นอยู่ว่าที่ระยะใดๆเนี่ยแรงมันจะ
แรงรับที่จะทำเนี่ยมันจะเป็นที่ตำแหน่งมันก็จะเป็นไปตามสมการตัวนี้ไงไอ้ตัวนี้ก็คือแรงรับตรงนี้ก็คือแรงรับตรงนี้ก็คือตรงนี้มันเป็นแรงกระจายตรงนี้มันเป็นแรงกระจายแรงกระจายเนี่ยแรงกระจายตรงนี้มันก็คือ20กิโลนิวตันเมตรใช่ไหมแรงกระจายที่20กิโลนิวตันเมตรเสร็จแล้วก็แรงกระจายเนี่ยคูณระยะของมันก็คือว่าระยะตรงเนี้ยมันเป็น 2x มันเป็น x ลบ2แรงกระจายคูณด้วยระยะมันก็จะเป็นแรงนะเพราะว่า x ลบ2เนี่ยหน่วยเป็นเมตรเมตรก็จะตัดเมตรไป x ลบ2เพราะว่าระยะตรงนี้มันเป็น xx มาระยะ x แล้วก็2เนี่ยก็คือตรงช่วงนี้ช่วง2เมตรเพราะนั้นระยะตรงช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยมันก็คือ2 x มันก็คือ x ลบ2ก็คือมันเป็นแรงเองมันคือมันเป็นแรงรับที่จะทำลงมาเนื่องจากแรงกระจายเข้าใจไหมถ้าเกิดเรามองให้เห็นภาพสมมติว่าคานอันนี้ยาว10เมตรแล้วก็แรงกระจายมันแรงกระจายนี่ก็มันเป็นอะไรได้บ้างแรงกระจายก็อย่างเช่นไอ้ตัวสมมติเป็นมันไอ้ตัวนี้มันเป็นรถไฟแล้วกันรถไฟก็จะมีแรงกระจายที่ตำแหน่งต่างๆแรงกระจายนี่เราก็ให้ว่าเป็นสมมติว่าเป็น20กิโลนิวตัน20กิโลนิวตันต่อความยาว1เมตรเนี่ยกระทำเพราะนั้นก็แรงรับอาจพูดว่ารถไฟอยู่บนสะพานเพราะนั้นแรงรับที่กระทำบนสะพานเนี่ยมันก็คือตรงกลางพอดีให้แรงรับเนี่ยให้ตรงเนี้ยแรง F มันก็จะเท่ากับตัวแรงกระจายกิโลนิวตันเมตรแล้วก็คูณด้วย10เมตรเนี่ย10ก็ตัด10เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น200กิโลนิวตันที่กระทำอยู่ตรงกลางทางมาดูโมเมนต์โมเมนต์หน้าตัดอันนี้เรากำหนดว่ามันเป็นหน้าตัด BB เราต้องให้มันเป็นหน้าตัด BB แล้วนะตัวนี้ก็ไม่ว่าเขาเขียนก็จะเป็นอ
ให้เป็นสิ่งสมมุติอ่ะเราก็ให้มันเป็น b b b moment หน้าตัด b b ผลรวมก็จะเท่ากับ0หน้าตัดตรงนี้จุดตรงนี้มันมีโมเมนต์อะไรจะทำบ้างที่จุดตรงนี้จุดนี้ก็แล้วก็มาดูก็เหมือนเดิมก็เนื่องจากตัวนี้ก็จะเป็น 16x ลบ16กิโลนิวตันคูณด้วย x เมตร x เมตรเป็นคานก็เป็น16กิโลนิวตันอย่างนี้แล้วก็ x เมตรระยะ xจากตรงนี้รอบหน้าตัดดีอันนี้ก็จะเป็นโมเมนต์ให้มันเป็นลบเพราะว่ามันเป็นไงมันสวนกับทิศทางที่เรากำหนดไว้ก็คือมันต่างแล้วก็มันก็มีแรงอะไรบ้างก็จะมีแรงตรงนี้ฮะแรงข้างบนเนี่ยแรงข้างบนนี้ก็จะเป็นแรงตัวนี้มันจะทำให้คานรอบจุดดีๆเป็นไงควรเข็มหรือตามเข็มก็จะเป็นควรเข็มอันนี้ควรเข็มมันก็จะเป็นบวกดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นบวกด้วย20แรงนี่เป็นแรง x ลบ2แล้วก็ตัวนี้เป็นกิโลนิวตันคูณด้วยระยะ x คือระยะตรงนี้ในช่วงให้จากตรงนี้ระยะตรงนี้มันหาได้ไหมระยะตรงนี้ก็จะเป็น xเท่าไหร่ x ลบ2ส่วน2นะระยะตรงนี้ก็จะเป็น x ลบ2ส่วน2คือระยะนะตรงนี้ก็จะเป็น x ลบ2ส่วน2ตัวนี้มันเป็น x ลบ2ส่วน2มันอยู่ตรงกลางพอดีแล้วก็แรงตรงนี้มันก็จะกระทำมาตรงนี้ก็จะเป็นแรง20x ลบ2มันทำให้มันหมุนเป็นไงบ้างไปทางนี้ตัวนี้ก็ต้องเป็น x ลบ2ส่วน2เมตรเสร็จแล้วก็มีโมเมนต์อะไรบ้างแล้วก็มีโมเมนต์เนี่ยโมเมนต์บวกด้วยโมเมนต์ BC ให้เป็นบวกเพราะว่าเรากำหนดให้รอบพื้นที่หน้าตัด BB เนี่ยมันจะเป็นบวกก็คือถ้าเรากำหนดให้มันทิศทางควรเป็นมันเป็นบวกทั้งหมดก็จะเท่ากับ0สิ่งที่เราไม่รู้นี่ก็คือว่า BC โมเมนต์ BC ว่าเป็นเท่าไหร่โมเมนต์ BC ก็พูดง่ายเราก็ย้ายข้างทั้งหมดเนี่ยไปไว้ทางด้านขวามือซึ่งเขาก็คิดไว้ให้เสร็จแล้วก็จะเป็น 6x ลบด้วย 10 x ลบ 2ก็ไอ้หน่วยของโมเมนต์ก็จะเป็นกิ
กิโลนิวตันเมตรบีซีก็คือจากบีไปซีสีก็งั้นโมเมนต์มันก็จะเป็นสมการคือเราอยากรู้ตำแหน่งไหนเราก็แทนค่า x ไปเราก็จะรู้โมเมนต์ตรงตำแหน่งนั้นเอาเสร็จแล้วก็ดูที่ระยะตื่นมาระยะ CD เป็นระยะสุดท้าย CDตีแบบนี้เราก็ให้เป็นเขียนจากตีจากระยะ4เมตรไปถึง5เมตรแรงกระจายก็จะอยู่ตรงกลางพอดีซึ่งมันก็ไปทางด้านระยะตรงนี้ก็เป็นเดี๋ยวคิดระยะถูกตรงนี้ก็เป็น2เมตรตรงนี้ก็เป็นนี่เป็นกี่เมตร3เมตรนี่ก็เป็น4เมตรแล้วก็แรงตรงนี้ก็เหมือนเดิมแรงตรงนี้ก็จะเป็น2 20 x ลบ2
เพราะว่าไอ้แรงตรงเนี้ยมันตรงแรงนี้ก็เป็นขนาดเป็น40กิโลนิวตัน40กิโลนิวตันเพราะว่าข้างบนนี้มันก็เป็นก็คือว่าแรงตรงนี้ที่เราหามาตั้งแต่แรก40กิโลนิวตันช่วง BT ไม่ต้องแก้อันนี้มันถูกแล้วไงขนาดตรงนี้ให้แรงตรงนี้มันถูกแล้วแล้วก็มีแรงที่เราต้องการหาแรง V CD แล้วก็ตัวโมเมนต์ที่เราต้องการหาเหมือนเดิมแล้วก็เอาที่ฐานขึ้นเป็นตัวตัวของแรงรับเป็น0ก็อันนี้มันมีอะไรบ้างมันก็มี16นะทางซ้ายมือสุดก็ทางด้านขึ้นก็จะเป็นบวก16กิโลนิวตันแล้วก็มีตรงนี้40กิโลนิวตันเป็นบวกเป็นลบเป็นลบ40กิโลนิวตันแล้วก็เป็นแรงที่จะทำที่หน้าตัดใดๆจาก C ไป D C ไป D ตัวนี้คือเราต้องการหาเราสมมติว่าให้มันเป็นลบตรงนี้เป็นไรไม่รู้เราก็ติ๊กท่าไว้ BCD ทั้งหมดก็จะเท่ากับ0แรงรับก็จะเท่ากับ0เพราะนั้นเราก็ได้เป็น VCD แล้วกรรมการนี้เขาคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลบ24กิโลนิวตันนั้นแรงตัวนี้มันมีซิกแรงให้ตัวนี้มันก็จะมีทิศลงทิศลงนะวันนั้นก็จากคานเนี่ยจากซีไปดีเนี่ยมันก็จะได้เป็นแรงเฉือนบนหน้าตับปุ๊บโน้ตทุกที่นะจะจาก C ไป D มันก็จะเป็นที่ตำแหน่งใดๆก็ตามจาก C ไป D พูดเราหยิบตรงนี้มาหน้าตัดตรงนี้ก็จะได้เป็น24กิโลนิวตันไม่ใช่ลบตรงนี้ก็จะเป็น24กิโลนิวตันตรงนี้ก็จะเป็น24เหมือนกันถ้าเกิดไปจาก A ไป B จาก A ไป B เนี่ยมันก็จะเป็นยังไงมันก็จะเป็นขึ้นมันก็
จะเป็นขึ้นตรงนี้ก็จะเป็น16กิโลนิวตันส่วนทางด้าน BBC เนี่ยก็มันก็จะเป็นขึ้นอย่างนี้แต่พอมาถึงจุดนี้มันก็จะเป็นลงไปเรื่อยก็จะเป็นแรงที่มันแรงที่ก็ทำหน้าตักบนคานก็จะมีโมเมนต์16กิโลนิวตันตัวนี้ก็เหมือนเดิมโมเมนต์16กิโลนิวตันทำให้คานหมุนคานหมุนเป็นไงทวนเข็มตามเข็มตามเข็มนาฬิกานี่เป็น16ตั้งฉากกับตัวนี้เป็นระยะ x ใหญ่ตัวนี้ก็จะให้เป็นให้เป็นลบก็เหมือนกับข้างบน16กิโลนิวตันคูณด้วย x เมตรเสร็จแล้วมันมีอะไรบ้างก็มันก็จะมีไอตัวนี้มันเป็น40แล้วก็มีไปทางระยะตรงนี้คันเต็มเท่าไหร่ระยะตรงนี้ก็จะเป็น x ลบ3 x ลบ3เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็น3เมตรตรงนี้มันเป็น3เมตรตรงนี้มันเป็นตัวนี้มันเป็น x เมตรทั้งนั้นระยะนี้ก็จะเป็น x ลบ3เราคิดเฉพาะช่วงนี้เราก็จากแรงตัวนี้มันก็จะทำให้คานมันเป็นยังไงบ้างหมุน3เข็มหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนทวนเข็มนาฬิกาเรามันก็จะเป็นเครื่องหมายบวกด้วย40กิโลนิวตันคูณด้วยระยะ x ลบ3เมตร x ลบ3เมตรลองไม่ใช่หนึ่งเสร็จแล้วก็โมเมนต์ทางนี้ก็ mcd ก็จะเป็นบวกโมเมนต์ cd ที่เราต้องการหาอยู่โมเมนต์ใดๆก็ตามรอบหน้าตัด4รอบหน้าตัด4ก็คือช่วงระหว่าง4ถึง B นั่นเองก็โมเมนต์ทั้งหมดแล้วก็จะเท่ากับ0เพราะนั้นก็ตัว MCD ก็ย้ายข้างไปทางขวาให้หมดก็จะกลายเป็น12ลบ220ลบด้วย24 x ใดๆ x ก็คือเป็นระยะ x ตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยของมันก็จะเป็นกิโลนิวตันคูณด้วยเมตรเราก็แทนค่า x ไป
ว่าจะเป็นอะไรสมมุติว่าเราแทนค่า x เป็นเท่ากับ5มันก็อยู่ตรงปลายพอดีฮะ5 5คูณ24ก็จะเป็น220ภายในตรงนี้ก็จะเท่ากับ0อยู่ตรงปลายพอดีปลายคานทางด้านขวาสุดพอดีก็จะเป็น0ถ้าเกิดเราแทนค่าตรงนี้เป็น4ที่44เป็นก็จะเป็นเป็นบวกหรือลบก็จะเป็นลบก็จะเป็นบวกก็จะเป็นบวกยี่สิบลบคือบวกก็ยี่สิบเป็นลบก็เป็นบวกโมเมนต์ก็จะเป็นบวกโมเมนต์ก็จะเป็นบวกก็แสดงว่ามันหมุนไปทางทิศที่เรากำหนดให้ตรงนี้เกิดมันเป็นคานเรียกว่าถ้าเกิดมันเป็นคานหงายอย่างนี้ก็โมเมนต์เนี่ยโมเมนต์ก็คือมันจะเป็นตามนี้เนี่ยก็คือนี่ก็คือเป็นทิศทางของโมเมนต์เราก็บิดแม่บิดทันทันให้มันหงายขึ้นนี่ก็เป็นทิศทางของโมเมนต์แต่ถ้าว่าถ้าเกิดมันคานมันเป็นคานโค้งคานคว่ำก็คือว่าเราพยายามที่จะดัดมันไปทางนี้ดัดมันไปทางโมเมนต์นี้เราก็ให้ทิศทางมันเป็นลบเราก็ให้ทิศทางตัวนี้มันเป็นบวกถ้าเกิดเราดูที่หน้าตัดใดๆหน้าตัดใดๆสมมติว่าเอาหน้าตัดตรงนี้มาพิจารณาดูก็เราก็จะได้ว่าพื้นที่หน้าตัดเนี้ยมันจะทำโมเมนต์เนี่ยจะทำเป็นทิศทางบวกถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคานกว้างโมเมนต์ที่ตรงนี้ก็จะเป็นลบเนี่ยทิศทางที่เรากำหนดให้อย่างไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันก็ไอ้ตัวนี้ก็เป็นความหมายเหมือนกันอย่างพูดว่าเราได้จาก A ไป B จาก A ไป B มันเป็นเราคำนวณให้มันเป็น16คูณด้วย x เนี่ยบวกคูณ a ก็คือว่าสมมติว่า x เป็น1ที่ระยะที่1เมตรระยะที่1เมตรเนี่ยมันเป็นระยะที่1เมตรมันก็จะทำให้คานนี้เป็นระยะที่1เมตร1เมตรแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น16โมเมนต์ก็โมเมนต์ที่ตรงนี้ก็จะเท่ากับ16กิโลนิวตันเมตรก็ตรงนี้มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นบวกแต่พอเรามาดูตรงนี้บ้างเราพอมาดูตรงนี้ก็ระยะระยะจากปลายตรงนี้
ไอ้ตรงนี้ที่เราคำนวณออกมาตรงนี้ถ้าเกิดมันเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดมันเป็นก็จะเป็น0ก็จะเป็นอ่าโอเคก็คือคานเนี้ยคานทั้งคานเนี่ยโมเมนต์มันจะเป็นไงบ้างโมเมนต์มันจะเป็นบวกหมดเลยนะเพราะว่าคานมันโค้งนะคานมันโค้งลักษณะแบบนี้เราจะเอาพื้นที่หน้าตักตรงนี้มาพื้นที่หน้าตักตรงนี้ที่หน้าตักตรงนี้พื้นที่แบบนี้โมเมนต์ก็รอบพื้นที่หน้าตักใดๆเนี่ยก็จะเป็นตัวเข็มนาฬิกาตัวเข็มนาฬิกาถ้าเกิดเราแทนลงในสมการในสมการอันนี้โมเมนต์ในตัวนี้ก็จะเป็นบวกตลอดคานโมเมนต์รอบจากไป b ไป c ก็จะเป็นบวก c ไป d ก็จะเป็นบวกถ้าเกิดเราลงแทนแล้วก็เป็น a ไป b ก็จะเป็นบวกอันนี้คือความหมายของมันคราวนี้เราก็มาลองมาดูตัวเอามาพลอตโจทย์เขาถามหาโมเมนต์ดัดสูงสุดแล้วก็ตำแหน่งบนคานที่ให้โมเมนต์สูงสุดนะแล้วก็มาดูตัวระยะของคานแล้วก็จะมาถึงเราวาดลงมาข้างล่างเพื่อที่เราจะวาดเชียร์ฟอร์ดไดแกรมแล้วก็เบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมเอาว่างตัวนี้แผนภาพไปตัวนี้ไอตัวนี้ก็เรียกว่าเป็น FDD ก็เจอในหนังสือภาษาไทยหรือหนังสือเท็กก็ตามก็จะเป็น FDD FDD ก็ฟอร์ดไดแกรมถ้าไม่ใช่ FDD ก็ฟรีบอดี้อะไรกันฟรีบอดี้ไดแกรมไดแกรมนี่เป็นแผนภาพแต่ว่าแผนภาพก็ส่วนเชียร์ฟอร์ดไดแกรมอันนี้ก็ย่อมจากเชียร์ฟอร์ดไดแกรมเชียร์ฟอร์ดไดแกรมไดแกรมก็แผนภาพถ้าเกิดเราจะแปลมันความหมายเป็นภาษาไทยไดแกรมแผนภาพฟอร์ดก็คือแรงแล้วก็เชียร์นี่ก็เป็นแรงเฉือนแผนภาพแรงเฉือนแผนภาพแรงเฉือนเราก็มาลองมาวาดแผนภาพแรงเฉือนดูบ้างมันจะเป็นหน้าตายังไงแล้วก็วาดเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อนนะก็
แรงที่จุดนี้กระทำเป็นขึ้นไป16กิโลนิวตัน16กิโลนิวตันไปจนถึงอันนี้เป็น 2.5 อันนี้เป็น2.4 ตัวไอ้เชียร์ฟอร์ดไดแกรมเนี่ยหรือว่า SFB เนี่ยมันเอามาจากสมการของแรงสมการของแรงแล้วก็ดูว่ามันเป็นช่วงข้างบนช่วงระหว่าง A ถึง B นะช่วงระหว่างช่วงระหว่าง A ถึง B นี่ก็เป็นช่วงนี้ A ถึง B A ถึง BA แล้วก็ B นี่ก็เป็นช่วงตรงนี้ประมาณนี้ช่วงตรงนี้ก็มีระยะอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เมตรนะ2เมตรตรงนี้ก็แรงมันกระทำกับคานแรงมันกระทำกับคานยังไงบ้างก็อันนี้เป็นสมการของแรงเราก็ดูจากสมการข้างบนสมการของแรงก็คือสมการที่ตรงนี้นี่เองก็คือสมการที่ตรงนี้สมการตรงนี้ก็คือว่าแรงเฉือนมันมีทิศทางเป็นไงนี่คือสมการนะสมการเป็นสมการคือ16ก็พื้นที่หน้าตัดไปก็มันก็จะเป็น16ตรงนี้ก็จะเป็นเราก็ว่าเป็น16กิโลนิวตัน16กิโลนิวตันอันนี้คือช่วง A ถึง B ช่วง A ถึง B ต่อมาก็ B ถึง C B ถึง4 C ก็คือประมาณตรงนี้4จุดที่4เมตรตรงนี้ก็เป็นระยะก็ B ถึง C เนี่ยแรงที่กระทำกับคานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง B กับ C นี่ก็จะเป็นสมการไหนก็คือสมการนี้ไงสมการนี้ B กับ C คือสมการนี้คือสมการลบ 20x บวกด้วย 56 กิโลนิวตันเราก็ลองเราก็ลองแทนค่า x เป็น2อันนี้ก็ลบ40เพราะนั้นค่าแรงก็จะเป็นเท่าไหร่16ฮะ16กิโลนิวตัน16ก็คือตรงนี้พอดีหนึ่งตรงนี้พอดีจุดตรงนี้พอดีแต่พอเราลองแทนค่าสมมุติว่าเป็น x เท่ากับเท่าไหร่ 2.8 เนี่ยคูณด้วยกับลบ20มันก็เป็นเท่าไหร่56พอดีใช่ไหมลบ56บวกด้วย56ก็เป็น0กิโลนิวตันนะเราก็ที่ตรง 2.8 เนี่ยมันจะเป็นตรงแรงพอดีแล
งกระจายแรงกระจายมัน2ถึงแรงกระจายมัน2ถึง4แรงรับก็จะกระทำตรงจุดตรงประมาณจะกระทำอยู่ตรงประมาณ3เมตรนะ3เมตรพอดี3เมตรพอดีแต่พอเราลองแทน3ลงในสมการไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็น60ใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นลบ60ลบ60บวกด้วย56มันก็เป็นมันก็เป็นลบ4ก็แสดงว่าที่ตรง3เมตรเนี่ยไอ้ตรงเชียร์พอร์ตไดแกรมเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นลบ4 2 3 4 5ตรง3ตรงนี้มันจะเป็นลบ4นิดๆตรง 2.8 ตรงนี้มา 2.8 2.8 มันจะเป็น0พอดี 2.8 มันจะเป็น0พอดีตรงนี้เป็น3 2.8 ก็ประมาณตรงนี้3 2.8 มันก็จะตกลงมาเป็นเส้นตรงเส้นตรงนี้เขียนให้เป็นเส้นตรงนี้ครับดูว่าเป็นเส้นตรงทิมเป็นเส้นตรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมการไอ้ตัวนี้ใช่ไหมสมการตัวนี้มันจะเป็นสมการเส้นตรงสมการตัวนี้มันจะเป็นสมการเส้นตรงถ้าเกิดเราลองแทนค่า x เท่ากับ4เท่ากับ4พอดี4ก็คือจุดตรงนี้4คูณด้วยลบ20ก็จะเป็นลบ80เนี่ยพอบวกด้วย56ก็จะเป็นเท่าไหร่ลบ24ตรงนี้มันก็จะลงมาลบ24คือจุดตรงนี้ประมาณว่าลบ24มันลงไปลึกมันก็จะมาถึงตรงนี้ลบ24ตรง4เมตรมัน
มันอาจจะลงมามากกว่านี้นะลงมามากๆกว่านี้เราก็เก็บสั้นๆแค่นี้ก็จาก C ถึง D สมมติว่าอันนี้มันเป็นเส้นสมมติว่าอันนี้มันเป็นเส้นตรงมันเป็นตรงปึ๊บตรงมาตรงระยะนี้ก็คือ 2.8 พอดี 2.8 เมตรเสร็จแล้วจาก C ไปดี C ไปดีนี่ก็เราจะสังเกตว่าจะเท่ากับเท่าไหร่ C ไปดีก็คือสมการตัวนี้สมการตัวนี้ C ไปดีก็คือลบ24 C ไปดีก็คือลบ24ตรงนี้เป็นลบ24กิโลนิวตันตรงนี้ก็จะเป็นแผนภาพที่เรามองเห็นแรงที่กระจายแรงเฉือนที่กระจายอยู่บนฐานนะก็แรงเฉือนที่จุด 2.8 เมตรจะเป็น0นะก็จะเป็น0นี่เราก็ลองมาวาดอีกแผนภาพหนึ่งแผนภาพสุดท้ายแผนภาพสุดท้ายก็เป็น BMD BMD ก็เป็น bending bending moment diagramไดแกรมก็แผนภาพนะโมเมนต์ก็โมเมนต์ก็แผนโมเมนต์ก็คือโมเมนต์แล้วก็เบนดิ้งก็คือการโค้งงอแผนภาพโมเมนต์ที่แสดงให้เห็นถึงการโค้งงอนี้เราก็วาดใหม่วาดเป็นจุด A ไปจนถึงจุดจุด D 5เมตรทั้งหมด5เมตรตรงกลางตัวนี้ 2.5 เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น2ก็จะประมาณตรงนี้3 4 5ก็สมมุติว่าแบ่งให้มันเท่ากันคราวนี้ก็จาก A ถึง B จาก A ถึง B ป่ะจาก A ถึง B เนี่ยมันเป็นสมการจาก A ถึง B เนี่ยเราก็มาดูที่เราคิดจาก A ถึง B ก็คือข้างบนตัวนี้เนี่ยก็คือข้างบนจาก A ถึง B นี่ก็เป็นสมการตัวนี้ไงสมการตัวนี้โมเมนต์สามารถตัด A ถึง B เนี่ยมันเท่ากับ16คูณกับ x นะก็มันขึ้นอยู่กับว่า x มันอยู่ที่ตำแหน่งที่ใดๆสมมุติว่า x เป็น0 x เป็น0ก็มันก็จะเริ่มที่0ก่อนก็โมเมนต์ตรงปลายทางเนี่ยมันจะเป็น0ถ้าเกิดมันเป็นสมการตัวนี้เป็นสมการเส้นตรงหรือว่าเส้นโค้งตรงเนี้ย 16x เป็นสมการเส้นตรงหรือว่าสมการเส้นโค้งเส้นตรงเส้นตรงไงสมการเส้นตรงถ้าเกิดเป็นสมการเส้นโค้งนี่มันต้องยกกำลัง2ยกกำลัง2หรือว่ายกกำลัง3อันนี้เป็นสมการเส้นตรงนะสมการเส้นตรงก็หมายความว่า
สมมุติว่าเราเพิ่มค่า x ไป1 2 3 4ค่า y มันก็จะเป็นไงก็จะเป็นเส้นตรงนี้นะอันนี้เป็นสมการเส้นตรงสมการเส้นตรงก็ดังนั้นก็เราก็เอาค่า x เท่ากับที่ปลายสุดเลยก็คือว่าที่ระยะ2เมตรระยะก็คือว่าระยะที่จุด B 2เมตรให้ตัวโมเมนต์มันจะเป็นเท่าไหร่เราก็แทนค่า2เพราะนั้นก็จะเป็น36เนี่ย32 32เพราะนั้นจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่32เดี๋ยวเราวาดเส้นตรงเป๊ะมาเลยเส้นตรงเชื่อมสองกิโลนิวตันเมตรเป็นตรงมาอาจสมมติว่าเราอยากรู้ที่ระยะ1เมตรบ้างอันนี้มัน1เมตรเป็น2เมตรอันนี้เป็น3 4นี่เป็น5ปลายสุดตรงนี้เป็น0เมตรเมื่อเราอยากรู้ที่ระยะที่1เมตรเราก็เอาระยะแทนค่าในสมการโมเมนต์เนี่ยสมการโมเมนต์ก็จะเป็น16เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะเป็น16พอดีจุดนี้ก็จะเป็น16กิโลนิวตันเมตรก็จะเป็นจุดตรงนี้พอดีคราวนี้เราก็มาดูที่ระยะ b / c ที่ตรงนี้ก็คือระยะตรงนี้ว่ามันจะเดินไปเส้นโค้งเส้นตรงเส้นอะไรเงี้ยลงมาหรืออะไรเงี้ยเราก็สมการ b กับ c ระยะ b กับ c ก็คือสมการโมเมนต์คือสมการตรงนี้ใช่ไหมสมการโมเมนต์คือสมการนี้สมการนี้เป็นสมการเส้นตรงหรือเส้นโค้งเป็นฮะก็มันยกกำลังสองเนี่ยโค้งก็จะเป็นเส้นโค้งก็อธิบายเป็นสองเส้นโค้งหนึ่งก็ถ้าเกิดมันเป็นสมมติว่าเป็น y เท่ากับสมมติ y เท่ากับ2หรือว่า y เท่ากับ 2x อะไรเงี้ยบวก3อันนี้จะเป็นสมการเส้นตรงอันนี้จะเป็นสมการเส้นตรงแต่ถ้าเป็น y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก4อย่างเงี้ยจะเป็นเส้นโค้งจะเป็นเส้นโค้งก็คือว่าเราพอดแกน x ไปมันก็จะมันก็จะโค้งมันขึ้นอยู่กับว่าโค้งขึ้นหรือว่าโค้งลงหงายขึ้นหรือหงายลงมันขึ้นอยู่กับสมการแต่ถ้าเป็น y เป็นสมมุติว่าเป็น4x ยกกำลัง3บวกด้วย2x ยกกำลัง2บวกด้วย4อะไรเงี้ยคือยกกำลัง2ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็จะเป็นเส้นโค้งอาจจะเป็นเส้นโค้งอย่างนี้ก็ได้นี่คือแกนนี้เป็นแกน x เพราะแกนนี้เป็นแกน y ถ้าเราดูจากรูปนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสมการเส้นโค้งสมการเส้นโค้งเราก็ลองแทนค่า4ไปที่4เมตรคือว่าตรงแทนค่า c ไปที่กี่เมตรนี่ c ไม่ใช่ที่ระยะ3เมตร c เป็นที่ที่ที่4เมตรนะ4เมตรก็คือระยะตรงนี้ก็เลข44ลบ2เป็น2ยกกำลัง2เป็น4 40อันนี้เป็นลบ40
อันนี้เป็น44 16 44 48ก็เท่ากับ8กิโลนิวตันเคเราก็ได้เป็น24กิโลเซลล์นิวตันเมตรที่ระยะ4เมตรที่ระยะ4เมตรระยะ4เมตรก็ประมาณ24เราก็สมมุติว่าให้จุดตรงนี้ก็ให้ตรงนี้ก็มันลงมาได้ไหมมันลงมาไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องกราฟมันจะเป็นไงกราฟมันจะแบบแหว่งลงมาหรือว่ามันจะเป็นขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ดีเราจะรู้ได้ไงฮะเราก็ลองแทนค่าดูพุทธเราแทนค่าที่3เมตรเนี่ยมันจะไปตำแหน่งตรงนี้หรือตำแหน่งตรงนี้เนี่ยไปขึ้นไปแต่ว่าเราลองแทนค่าแล้วเราก็บอกติดมันได้ที่ตรงนี้โจทย์ก็เขาคิดใหม่แล้วเพราะนั้นก็มันก็จะเป็นขึ้นอย่างนี้เมื่อเราแทนค่าตรงที่ประมาณ 2.8 นะ 2.8 2.8 เนี่ยมันก็จะได้ที่ค่า x เท่ากับ 2.8 พอดีเมื่อเราลบตรงนี้ลบมาที่ระยะ 2.8 ก็ประมาณตรงนี้ 2.8 ลง 2.8 ขึ้นไปข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้คำนวณมาได้แล้วก็จะเป็นเขาก็ใส่ค่า 2.8 ในสมการใส่ค่า 2.8 ในสมการตรงนี้ก็ 2.8 ตรงนี้ก็ 2.8 เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คำนวณมาก็จะได้38.4 ตรงจุดนี้ก็เป็น 38.4 กิโลนิวตันเมตรตรงนี้ว่าตรงนี้ก็จะเป็นเส้นโค้งว่าสมการเป็นเส้นโค้งแล้วก็ลงมาจุดนี้เราก็ได้จุดนี้พอจุด C กับ D มันจะเป็นยังไงต่อ C กับ D จะ4ไป5เมตรมันจะเป็นเส้นตรงอย่างนี้หรือว่าจะเป็นเส้นโค้งอย่างนี้หรือว่าจะเป็นเส้นโค้งอย่างนี้แล้วก็มาดูสมการโมเมนต์สมการโมเมนต์ CD ก็คือตัวอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นสมการเส้นตรงหรือว่าสมการเส้นตรงไงมันก็ต้องมาตรงเป๊ะเมื่อเราแทนตรงนี้เป็น5เมตรอันนี้ก็จะเป็น120พอดี120ก็120ก็กลายเป็น0เพราะนั้นที่5เมตรก็จะเป็น0พอดีฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะก็ตรงเป๊ะพอดีเลยเราก็วาดต่อการนี้ก็จะเป็นสมการเส้นตรงโค้งมาก็จะเป็นสมการเส้นตรงแล้วก็เพราะฉะนั้นเขาก็ถามโจทย์เขาถามว่าหาโมเมนต์สูงสุดเขาถามโมเมนต์วัดดับสูงสุดได้ค่าเท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็นคำตอบโมเมนต์แม็กซ์ MAX คือโมเมนต์ดับสูงสุดโมเมนต์ดับสูงสุดก็เท่ากับก็คือโมเมนต์เนี่ยมันจะเป็นบวกค่าที่อยู่ในตรงนี้มันก็จะเป็นบวกใช่ไหมว่ามันอยู่เขาเรียกว่าไงมันอยู่เหนือกราฟมันอยู่เหนือกราฟก็จะเป็นบวกก็จะมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 38.4 กิโลนิวตันเมตรนี่ก็เป็นคำตอบ
ที่ตำแหน่งตรงไหนก็ที่ระยะ x เท่ากับ 2.8 เมตร 2.8 เมตรก็ไปนั้นก็ถ้าเกิดเรามองดูทั้งคานเนี่ยโมเมนต์ดับสูงสุดเนี่ยก็จะแสดงว่าเป็นระยะที่เป็นไงคานมันโค้งตัวโค้งตัวมากที่สุดนะก็ถ้าเกิดเรามองดูตรงช่วงที่มันโก่งเนี่ยก็เวลามันโก่งมาก็ช่วงนี้ 2.8 ตรงนี้เป็น 2.5 พอดีตรงนี้เป็น 2.8 ก็ตรงมันโก่งระยะที่มันระยะ x ตรงเนี้ยระยะที่มันโก่งตัวเนี่ยจะโก่งตัวสูงสุดเพราะว่ามันมีโมเมนต์สูงที่สุดระยะนี้ก็คือว่ามันดับสูงที่สุดมันมีการดับโอเคเราก็ได้เนี่ยแหละเราก็ได้เป็น3อัน3ตัวก็คือที่ว่าที่ไดแกรมรู้แรงทั้งหมดที่จะทำกับคานว่ามีแรงอะไรบ้างแล้วก็เคลียร์ฟอร์ดไดแกรมแรงเชือนที่จะทำกับคานตรงนี้เป็นอยู่บนข้างเหนือนี่ก็จะเป็นบวกตรงนี้ก็จะเป็นบวกก็คือว่ามีทางด้านคิดขึ้นแรงมีทางด้านคิดขึ้นตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบลบก็คือมีทางด้านเป็นทางด้านคิดลบก็โมเมนต์ตรงนี้เป็นบวกก็จะเป็นคานที่มันจะเป็นโมเมนต์ที่ทำให้คานหงายเป็นโมเมนต์ที่ทำให้คานถ้าโมเมนต์เป็นลบเนี่ยมันก็จะเป็นโมเมนต์ที่ทำให้คานกว้างอันนี้ก็เป็นคำตอบ